ังแต่งตัวเลยนะคะจะกำลังจะไปวัดเนาะวัดไตรมิตรนะอารมณ์ดีกว่าบางมิตรสวัสดีตอนเช้าๆนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวไมซิตตรงนี้แล้วนะคะก็วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่รังสิตนะคะนี่ตอนเช้าๆนะคะไม่เห็นอะไรเลยไม่มีวิวอะไรเนาะเพราะว่ามีแต่ตึกนะมีแต่ตึกมีแต่บ้านนะคะไม่มีภูเขานะคะที่กรุงเทพเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ไปกินอาหารเช้าข้างล่างนะคะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็อาจจะไปเดินตลาดไปซื้อรองเท้านะเพราะเราไม่ได้ซื้อรองเท้าแตะอะไรมานะจะใส่แต่รองเท้าอะไรนะแคปซูลกันเนาะนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนก็ตามไปดูกันนะคะน้องหยกดับสบายมากนะคะเมื่อคืนนอนดึกนะคะก่อนจะนอนเนี่ย 3-4 ทุ่มไม่ยอมนอนนะคะเพราะว่าตอนแม่ไปดูหนังเมื่อวานเนี่ยงอเงนะคะกลับมาเนี่ยโหรีบกลับมานี่ไม่ทันหลับไปก่อนนะคะนางก็เลยแบบว่าตื่นสายมากเลยวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาวันที่8เนาะเป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะคะหยกยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยดูท่านอนนะดูขนาดแม่ตื่นแล้วยังไม่ตื่นนะเมื่อวันก่อนนี้ผมแม่ตื่นก็รีบตื่นตามเลยกลัวแม่หนีนะคะตื่นร้อนไหมนะเนื้ออุ่นๆเนาะเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนนะคะที่เชียงตุงอากาศเย็นนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะถ้ามาเที่ยวนี่ก็กลัวเนี่ยกลัวลูกไม่สบายอย่างเดียวเลยอ๋อขออย่าได้เป็นไรนะลูกเนี่ยเที่ยวให้ครบก่อนนะคะวันนี้ค่ะตื่นแล้วโอ้ตื่นแล้วเหรอคะขึ้นมาหนีไงค่ะมันจะปะไหนดิยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยวะยิ้มหน่อยเฮ้ยที่โรงแรมก็มีสระสระว่ายน้ำด้วยนะคะดูเลยน้ำห้องผองดูเลยเรามากินอาหารนะกินอาหารเช้าอาหารเช้ามีที่ไหนนั่งนี่แล้วมาเสิร์ฟหรือเปล่าอันกับเล่นเล่นบ้าปะเพราะว่าอันนี้มันอ๋อมีฟิตเนสด้วยนี่หยกจ้ะหยกเอ้ยไปกินไข่กันนะมันงงงงไอ้น้องด้วยนี่เราใส่เสื้อคู่นะคะเรารักเขาหักเจงตุ้งร้านอาหารนี่มีฟิตเนสด้วยโอ้โรงแรมนี้มีครบนะระวังข้างล่างนี่ไปเลยโอ้เปิดเข้าไปเชิญค่ะเชิญโอเคโอ้อันนี้ของคนสามีนะคะไม่รู้ว่าทานหมดหรือเปล่าอย่าตักเยอะนะไม่ต้องตักเผื่อนะคะพร้อมหนูที่นี่อาหารครบเลยอาหารเจเจเลยเจเจหมายถึงทั้งหมดนะมีเยอะนะคะนี่สวัสดีตอนเช้าค่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้แหละอันนี้น่าจะเต็มมาคนเดียวก็แบบนี้แหละบอกว่าไอ้คู่มาด้วยไม่ยอมเอามาไหนพี่นี่หลอนเลยนะเป็นรุ่นหนังผีหลอนเลยหลอนเลยนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ปวดทีหลังต้องพาคู่มาด้วยนะหรือว่าหาคู่ที่นี่มาหาคู่ที่นี่ใช่ไหมอีกคนกล้าพูดนะกล้าทำจริงหรือเปล่าถามจริงกล้าทำจริงเหรออะไรไหมคะอร่อยตบมือหน่อยตบมือเป๊ะๆหน่อยตบมือหน่อยค่ะตบมือเร็วมือไม่ว่างตบมือหน่อยตบมือตบมือเย้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 องกินองกินอันนั้นอันนั้นตบมือหน่อยเป๊ะเป๊ะได้กินแล้วหน่อยตบมือตบมือเก่ง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 ไง
หยิบมืออาหารไทยรสชาติเป็นยังไงอร่อยอันนี้หมักพักหรือเปล่าหมักพักหมักพักหมักพักนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพักพักนะพักทั้งหมดทั้งหมดอร่อยนะโอ้มีนี่เมื่อกี้คิดว่าไม่หมดนะหมดเหรอไม่พอไม่พอเหรอผู้ชายกินเยอะอร่อยนะจะได้มีแรงเยอะแดงเที่ยวแดงเที่ยวอาหารเช้านะคะมีแกงฟักข้าวผัดแล้วก็มีหมูผัดอะไรผัดพริกหรือเปล่าพริกหยกนะแล้วก็บรอกโคลีผัดแล้วก็มีไส้กรอกแฮมไข่ไข่ดาวคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ก็ไข่ดาวเหมือนกันแล้วก็มีน้ำค่ะแล้วก็สลัดโอ้ยไม่ได้กินนานแล้วสลัดนะคะก็มีผลไม้โอ้พร้อมทานแล้วค่ะอาหารเช้านี่เขาจัดเบาๆนะเดี๋ยวเราจัดเต็มเลยกินเยอะมากเลยเหมือนบ้านนอกกับกรุงจริงๆคือเล่นจริงแต่ถ้าเป็นคนกรุงเขาอะเข้าไปต่างประเทศแล้วเขาจะกินแบบนิ่นๆกินไส้กรอกแล้วก็กินแฮมกินอะไรเนี่ยแต่อันนี้ซัดข้าวเลยอะเยอะมากทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยเจ๊ทุกอย่างที่มีข้างหน้าไอ้กินหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวเจ้าของโรงแรมเขานี่มาจากไหนวะหยกไปกินข้าวมาแล้วก็สลบเลยกินข้าวเสร็จสลบค่ะไม่ทันไปไหนเลยวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้างเมเจอร์รังสิตอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเราจองโรงแรมไว้ก็ผิดพลาดอีกนะคะตอนแรกก็ดูดีๆอยู่เนาะว่าเราจะจองโรงแรมตรงที่แถวอะไรนะฝั่งทนนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวกับไหว้พระไตรมิตรอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแล้วมันเราแบบว่ายังไงเสียค่าโรงแรมไปประมาณ 1,800 นะคะรวมทั้ง3ห้องนะคะพอมาดูอีกครั้งว่าตอนจะไปเนี่ยมันกลายเป็นเชียงใหม่เฉยเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเนาะตอนแรกก็ดูว่า อยู่ใกล้อะไรนะฝั่งทนอะไรแบบนี้เนาะพอแบบเจอแบบนี้โอ้โหไม่กล้าแบบจองตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้ดูไม่ได้จองที่พักไว้เลยเราหลักๆคือเราจองที่พักที่ก่อร้านแล้วก็ที่ไหนอ่ะก่อร้านอย่างเดียวเนาะที่เราจองอ่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้คือวันที่2ของการเดินทางของเราเนี่ยจะไปพักที่ไหนยังไม่รู้นะคะตอนนี้ยังวุ่นวายกันอยู่นะไม่ไปถึงไหนสักทีนะโอเคนะคะก็รอติดตามชมแล้วกันนะว่าเราจะพักที่ไหนอะไรยังไงเนาะค่ะนี่เรามาอยู่ที่เยาวราชแล้วนะคะก็นี่เย็นนี้ก็เดินเที่ยวให้ขาลากเลยตอนนี้อยู่ที่โรงแรมอะไรนะเกษมอะไรนะเกษมพี่ดฮะกรุงเกษมสีกุ้งข้ามหัวลำโพงที่ใกล้รถไฟหัวลำโพงเลยนะใกล้มากเลยอ๋อเดอด้วยเดอเกษมอะไรกรุงเกษมตรงข้างหน้าเลยข้างหน้ารถไฟอะไรอ่ะรถไฟไอใช่ๆนี่นะคะเดี๋ยวดูข้างนอกเหมือนไม่ใช่โรงแรมเนาะแต่ข้างในนี่เป็นโรงแรมเลยนะนี่โรงแรมข้างในดูมากเลยนะนะเหมือนแบบลักษณะเป็นแบบจีนๆหน่อยเนาะเป็นคนจีนหรือเปล่าน่าจะใช่โรงแรมลงกระสีสีกุงเดอะใช่ไหมเราไปดูอันนี้เป็นร้านกาแฟหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นร้านอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวดูข้างนอกเหมือนไม่ใช่โรงแรมเนาะดูข้างในนี่ดูมากเลยอันนี้คืนละ1,000กว่านะ1,200เกือบ1,300แบบนี้เนาะนะคะแล้วก็ถึงห้องแล้วโอ้แบบนี้นะคะห้องว้าวอยู่ข้างนอกไม่เหมือนไม่ใช่โรงแรมเนาะอยู่ข้างนอกเหมือนตึกอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นโรงแรมนะนี่ไปดูห้องน้ำกันนะดูห้องน้ำก่อนโอ้ห้องน้ำก็สะอาดแล้วนะมีชื่อมีอ่างด้วยโอ้นี่นะคะมีอ่างแล้วก็มีเครื่องน้ำร้อนด้วยที่นี่ใช้เครื่องน้ำร้อนนะแต่ว่าอากาศร้อนไม่ต้องใช้ก็ได้นะนี่ค่ะ
นี่อ๋อมีระเบียงมีระเบียงนะคะนี่เราอยู่ข้างหน้ารถไฟเลยรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินก็มีนะคะนี่อยู่ใกล้ถนนเลยเดินข้ามก็ถึงแล้วห้องนะคะสองเตียงหยกคะเป็นยังไงไม่ต้องเสียงต้องปากไงดีไหมคะโอเคไหมยะโอเคยะโอเคยะโอเคคะบ๊ายบายเหนื่อยสมัยใหม่อ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะบ๊ายบายพระกันนะได้ไหมนี่เรากำลังแต่งตัวเลยนะคะจะกำลังจะไปวัดเนาะวัดไตรมิตรนะอารมณ์ดีกว่าบางมินนะเนี่ยปากเองเลยสเปรย์ก็ไม่มีเงี้ยงเงี้ยงนี่น่ะบอกเราเสียงเสียงนี่น่ะเสียงเออสวยสวยได้ได้ตุ๊กกี้ภาคหนึ่งไหมนี่ภาคสองฮะตุ๊กกี้ภาคหนึ่งอยู่กรุงเทพอ่ะไปหาไหมตลกเบอร์หนึ่งไงน้องหอมหนุ่มอ่ะใส่อีกเลยเหมือนจะมีทางนะอันนี้พี่ต้องก้มอย่างนี้เหรอใช่พี่ต้องก้มหนูหนูหยิ่งเย่ไม่ได้เหรอทำหนูก้อนหยิ่งเย่หยิ่งเย่นะนี่เดี๋ยวพี่ก็ก้อนสิอันนี้อันนี้ต้องก้มนะสวยต้องคนจ้าทำเป็นใช่ไหมเป็นจ้าคนจะได้นะไม่จะได้นะโอ้ค่อย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 ผ่านไปพี่ว่าพี่ทำเองดีกว่าได้อยู่พี่พี่ต้องเสิร์ฟเพลงหนูนะโอ้หรือพี่หักใจอะไรก็ไม่ได้ดีใจดีใจนะคะนี่พี่เขาชมว่าก็สวยจังแต่งตัวแบบแปลกประหลาดมากนะคะแล้วน้องผู้หองอย่างเดียวอะน้องผู้หองนี่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าใช่เพราะว่ากระเป๋าห้ามเกิน7กิโลนะคะก็เลยเอามาไม่เยอะเอามาทางใช่ใช่ส่งมาก่อนแล้วอะไรแบบนี้ใช่ค่ะนี่ระหว่างทางเราจะเดินไปวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรนะคะไม่มานานมากเป็นวัดองค์พระทองคำเลยนะทองคำทั้งหมดเลยใช่ก็เลยชวนน้องๆมากราบไหว้ท่านนะคะแล้วก็ขอพรท่านนั่นเองเนาะไปขอพรครั้งนึงใช่ชวนมาครั้งนึงแล้วไม่ได้เข้าไปกราบทำไมอ่ะไปซื้อถุงเบอร เอามาปักข้างนอกเหรอจำนวนรูปทั้งหมด15ดอกนะจุดในนั้นไงในสีขาวๆน่าเจ๊ได้ไหมนู่นอ่ะโอ้ใช่5ดอก
ที่หนึ่งที่โกง5ดอกนะอะไรนะโกง5ดอกเจ้าแม่กวนอิน3ดอกที่นี่จุดได้หรอกอ่ะแล้วก็ไผ่สวยเอ๊ะ5ดอกเป็นเทวดาชุดแรกอะไรนี้แล้วก็1ดอก1ดอกเย็นมาค่อยไปเดินไปเดินแถวนี้เราก็นั่งตุ้งนะคะสี่คนนะคะสนุกมากเลยนะคะไปดูได้ยินหรือเปล่าใช่ไหมใช่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 เจอกันค่ะน้องหยดน้องหยดบ๊ายบายน้องหยดไม่ตัวเนี้ยเลยบ๊ายบาย